ที่ข่าวแรกกันก่อนเลยครับกองพลทหารปืนใหญ่นะครับถ่ายชีวิตโครกระบือน,นะครับหตัวนะครับมอบแบบเกษตรกร,กรผู้มีไรายได้น้อยครับไปดูภาพบรรยากาศพร้อมๆกันเลยครับที่ค่ายสิริกิจจังหวัดลบบุรีพลตรีวีรพงศ์รีรัตนผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่กระทําพิธีส่งมอบ โคเนื้อนะครับจำนวน6ตัวด้วยกันให้แก่เกษตรกรที่มีรายได้น้อยเพื่อนําไปเลี้ยงต่อเพื่อขยายพันธุ์แน่นอนครับว่าเป็นการสร้างอาชีพเสริมและถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพนอรุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องจากในวันเป็นวันชาติด้วยและวันพ่อนะครับจากนั้นผู้บัญชาการกองพลหานปืนใหญ่และคณะได้เยี่ยมชมโครงการของกิน จากดินของพ่อนะครับซึ่งเป็นโครงการตมแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ครับครับผมก็อยู่ในแนวคิดนะครับขาดทุนคือกําไรโดยการส่งเสริมให้กําลังพลและก็ครอบครัวครับใช้พื้นที่ว่างเปล่าภายในหน่วยครับปลูกพืชผลทางการเกษตรแล้วก็นํามาจําหน่ายให้กับหน่วยในราคาต้นทุนซึ่งหน่วยนะครับคุณผู้ชมจะนําผลผลิตที่ได้ครับไปบริหารจัดการแปรรูปโดยการใช้วิธีของการถนอมอาหารการเพิ่มมูลค่าให้แก็บผลผลิตแล้วก็นําไปแจกจ่ายให้กับกําลัง ลและก็ประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายก็ถือว่ากําไรที่ได้นะครับกลับคืนมา ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9ครับอีกทั้งนะครับยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนเรียนรู้การแบ่งปันการเสรียสละถ่ายทอดให้เยาวชนและก็บุตรหลานของกําลังพลได้นําไปปรับใช้ต่อไปในอนาคตนั่นเองครับแต่จากโครงการนี้เป็นการสืบเนื่องนะครับเนื่องจากว่าโครกระบือเป็นสัตว์ใหญ่ในการเลี้ยงต่อไปในอนาคตนีนะ่คือหวังผลในเรื่องของลูกพันธุ์ที่จะเกิดขึ้นเพื่อน,นําไปขยายต่อไปสมัยแต่ก่อนเราเราใช้แรงงานของสัตว สัตว์กีบทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นโครกระบือ,อแพะแกะต่างๆเนี่ยใช้เพื่อการเกษตรในปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นการขยายพันธุ์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สัส่วนหนึ่งนะครับและการเป็นที่จะเรียกได้ว,ว่าดูแลสายพันธุ์ดั้งเดิมต่อไปในอนาคตนะครับใช่แล้วก็เชื่อว่า6ตัวนะครับสำหรับโคนเนื้อก็จะสร้างประโยชน์ให้กับคนในพื้นที่ไม่มากก็น้อยนะครับ